ดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเพนนนเพนชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาไปกราบสักการะขอพรจากพ่อขุนผาเมืองกันนะคะเราเดินทางมาจากตลาดรมศักดิ์นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพื่อที่จะมาไหว้สักการะขอพรพ่อขุนผาเมืองที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอรมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่ามีทะเลหมอกที่สวยงามมากและเป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งนอกจากมีทะเลหมอกแล้วดินแดนของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยค่ะถึงแล้วนะคะอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองค่ะหากใครได้มาเยือนเมืองเพชรบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ได้มากราบสักการะวีรกษัตริย์ที่สำคัญอีกพระองค์หนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็เหมือนยังไม่มาถึงนะคะคือพ่อขุนผาเมืองนั่นเองค่ะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ไว้อยู่บริเวณอำเภอหลงศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านเป็นอีกหนึ่งวีรกษัตริย์ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการยกย่องและได้รับความเคารพเป็นอย่างมากเลยค่ะหากใครคุ้นเคยกับอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือย่าโมที่จังหวัดนครราชสีมาพ่อขุนผาเมืองก็มีความสำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะพ่อขุนผาเมืองพระรูปทำด้วยโลหะในอิริยาบถยืนพระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดินพระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้นพ่อขุนผาเมืองหรือเจ้าเมืองราชผู้ทรงร่วมสถาปนาราชนาจักรสุโขทัยเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่1800ในบรรดาชาวเพชรบูรณ์แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักพ่อขุนผาเมืองเลยค่ะซึ่งเป็นวีรกษัตริย์ไทยผู้ทรงต่อสู้ทำสงครามกับขอมเพื่อรักษาดินแดนสุโขทัยเอาไว้อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติคุณความดีวีรกรรมความกล้าหาญความเสียสละของวีรกษัตริย์ไทยปัจจุบันกลายเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เลยค่ะรวมทั้งผู้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาโดยพระรูปของพ่อขุนผาเมืองตั้งอยู่อย่างโดดเด่นพระรูปทำด้วยโลหะที่แม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ยังคงความแข็งแกร่งและมั่นคงค่ะอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองตั้งอยู่บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมืองจุดตัดของทางหลวงหมายเลข21กับทางหลวงหมายเลขที่12บริเวณบ้านน้ำชุนห่างจากที่ว่าการอำเภอหลมศักดิ์ประมาณ3กิโลเมตรนะคะThank you.
บรรยากาศรอบๆอนุสาวรีย์เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นิยมมาออกกำลังกายช่วงเย็นกันนะคะดอกเฟื่องฟ้าบานสะพรั่งสีชมพูสวยงามมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆผ่านมาจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อย่าลืมมาไหว้พระขอพรที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ